สวัสดีครับกับพวกกับแอปเดตเช่นเคยนะครับตอนนี้ตัวเกมเปิดให้เข้าเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่สำคัญนะครับเดี๋ยวลืมไปอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชันนะฮะเวอร์ชัน 4.6.2 ด้วยนั่นเองนะครับอย่างแรกนะครับผมต้องขอย้ำกันก่อนเลยนะครับผมสำหรับ eFootball Open Challenge นะฮะ 75,000 GP นะครับไม่อยากให้พลาดการเข้าไปเล่นกันด้วยมีเวลาแค่3วันกับอีก18ชั่วโมงนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่คุ้มแน่นอน 75,000 เอาไปเปิดแพ็คตำนานได้สบายนะครับและเช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้พลาดเหมือนผมนะฮะเพราะผมไม่มีเวลาเล่นนะครับนี่นะฮะ Worldwide Cup Tour แล้วก็ Worldwide Cup Challenge นะฮะแจกนะครับผมรวมทั้งหมดตรงนี้นะครับ7ครั้งที่เราสามารถไปเปิดลุ้นตำนานได้ถ้านับเป็นมูลค่าทองก็โอ้โหเป็นพันนะฮะแต่ถ้านับเป็นเงินก็เป็นแสนเช่นเดียวกันนะครับและสำหรับแพ็คฟีเจอร์นะฮะผมมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับศึกยูฟ่ายูโร2020นั่นเองนะครับนี่นะฮะผม Player of the Week นะฮะบอกเลยว่าเป็น4ทีมสุดท้ายที่โหดทุกคนครับผมคริสเตียโนโรนัลโด้กริสมันเอ็มบัปเป้โทนี่โคสกูตัวลูกากูเปเป้โอไปดูเอาครับมีแต่คนเทพๆทั้งนั้นเดี๋ยวจะมารีวิวข้าพลังด้วยตันให้ได้รับชมกันแน่นอนนะครับเด็ดๆทั้งนั้นนะฮะไอคอนิกโมเมนต์ยูเวนตุสนะครับผมก็ยังคงมีให้พวกเรานะครับได้ไปเปิดกันและเช่นเดียวกันนะฮะ Legends Worldwide Cups นะฮะผม10ตำนานเทพๆตรงนี้ใช้เงินเปิดได้มีเงินอยู่ก็จัดกันให้คุ้มค่าไปได้เลยนะครับในส่วนของการอัปเดตนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับหลักๆก็เป็นการแจ้งเตือนข่าวสารแล้วก็อัปเดตแบบว่าแก้ปัญหามากกว่านะครับมาดูที่ข้อความแรกนะครับผมก็มีการยืนยันนะครับว่าโอเคเขาได้สิ้นสุดนะครับผมการขายทีมนะฮะในช็อปที่เราสามารถไปซื้อได้เป็นฟูลทีมบาร์ซ่าฟูลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟูลทีมบาเยิร์นอะไรพวกนั้นนะครับก็สิ้นสุดแล้วในวันนี้นั่นเองนะครับและมีการอัปเดตออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าตัว eFootball Pace 2021เวอร์ชั่นมือถือเนี่ยจะมีการอัปเดตให้ได้เล่นกันภาคใหม่นะครับในช่วงปลายเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับเขาเขียนเลยนะ coming to mobile in late October นะครับผมส่วนรายละเอียดมีอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งให้แล้วกันนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไม่สับสนแล้วก็ดูเป็นคลิปๆแยกกันไปแล้วกันนะฮะมาดูนะครับผมก็มีการแจ้งเตือนปัญหานะฮะซึ่งก็เป็นปัญหาที่มีมาตั้งแต่ภาคที่แล้วยังไม่แก้ไขเรื่องของย่อขยายแอปค้างหรือว่าใครใช้บนแท็บเล็ตนะครับย่อเวลา4นิ้วปุ๊บมันก็ค้างอะไรทำนองนี้ก็ช่างมันไปครับเพราะว่ามันไม่แก้สักทีก็แล้วแต่โคนามิเลยนะครับและข้อความอีกหนึ่งข้อความเป็นข้อความสำคัญนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมีการประกาศมาแล้วว่าตัวฟีเจอร์เพลเยอร์เนี่ยจะสิ้นสุดเร็วๆนี้หรือว่าสิ้นสุดในวันที่3กันยายนนั่นเองนะครับซึ่งก็จะตรงกับพฤหัสหน้าเท่ากับว่าแพ็คฟีเจอร์ล่าสุดเพลเยอร์ออฟเดอะวีคยูโร2020ที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ที่คาดการณ์ไปก่อนนั้นนี้เป็นไปตามที่คิดไว้ครับว่าเป็นการมาครั้งสุดท้ายของฟีเจอร์ในเพส2020แล้วนั่นเองนะครับและสำหรับไลฟ์อัปเดตนะครับผมก็ไม่มีการอัปเดตอะไรนะครับเนื่องจากว่านักเตะแล้วก็โค้ชนะครับผมก็จะเป็นปกติเลยไม่มีการย้ายทีมไม่มีการที่จะแบบเปลี่ยนชื่อค่าพลังอะไรอีกแล้วนะครับฟอร์มการเล่นนักเตะธรรมดาก็จะเป็น C ส่วนตำนานก็จะเป็น B ทั้งหมดนะครับมาดูในส่วนของกล่องรับรางวัลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับผมในศึกยูฟ่ายูโร2020แคมเปญที่เขาให้ทายผลไปว่าคุณคิดว่าใครจะได้เป็นแชมป์แน่นอนครับถ้าใครที่ทายฝรั่งเศสก็จะได้รับทั้งหมด130ทองนะฮะคือฟังดูน้อยนะครับผมดูจากจำนวนที่เขาหารแล้วเนี่ยก็คือมีคนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,700,000 คนมีคนทายฝรั่งเศสประมาณ 700,000 คนหารกับ100ล้านที่เขาให้มาโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ129แต่เขาปัดเป็น130ให้เรานั่นเองนะครับผมลองไปคำนวณมาแล้วนะฮะก็ถือว่าตรงเป๊ะนั่นเองนะครับใครที่เลือกฝรั่งเศสก็จะได้รับ130ทองไปฟรีๆนะครับแน่นอนครับผมมีการแจกบอลดำนะครับถ้าอัปเดตตัวเกมแล้วอย่าลืมมารับบอลดำด้วยแล้วก็แจก Special Agent Iconic Moment ให้เรานะครับผมไปเปิดตำนานฟรีๆเลยนะฮะไปลุ้นกันเลยในแพ็คยูเวนตุส2ครั้งเทียบเท่ากับ200ทองนั่นเองนะครับยังไงก็อย่าลืมมารับรางวัลดีๆอย่างนี้ทั้ง3อันด้วยนะครับเปิดได้ใครคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในเรื่องของเพส2021เวอร์ชันมือถื
แล้วก็รีวิวข้าวหลังเมลตันกันต่อในคลิปหน้าครับยังไงฝากติดตามด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วสวัสดีครับ